อะไรยังไงวุ้นเส้นลือสนั่นรักขมเลิกลาไฮโซไหนแล้วกลิ่นรักขมให้ชาวขาเผือกทำงานอีกแล้วสำหรับคู่ของวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์กับไฮโซไนประไนพรประภาที่ตอนนี้ดูเหมือนสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมแล้วคล้ายจะห่างเหินกลายจะเดินทางใครทางมันงานนี้ขาเผือกเลยขยับตามเข้าไปส่องใน Instagram รูปคู่ของสองคนล่าสุดถูกโพสต์ไว้เมื่อ2เดือนก่อนประกอบกับไลฟ์สไตล์ของวุ้นเส้นที่ก่อนหน้านี้เคยมีฝ่ายชายคอยเคียงข้างอยู่ไกลๆวันนี้มีเพียงเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าคนดีคนเดิมเท่านั้นและประจวบเหมาะกับวุ้นเส้นได้เคยพูดเรื่องความรักไว้เป็นไหนๆเมื่อเร็วๆนี้ว่าหากไม่ใช่ก็เดินออกมาก็ไม่รู้ว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างออกมาหรือเปล่าล่าสุดวันนี้นานาไรบีนาเพื่อนสนิทสุดซีของวุ้นเส้นได้ออกมาบอกคลายๆไม่อยากพูดแทนเพื่อนโดยบอกว่ารอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองดีกว่าพร้อมกับบอกว่าสภาพจิตใจเพื่อนยังโอเคตอกย้ำข่าวลือจากวงในสุดๆลึกถึงรูขุมขนกระซิบเมาส์มาว่าสาเหตุไม่ใช่เรื่องมือที่3แต่อย่างใดเป็นเรื่องของอนาคตที่มองเห็นภาพไม่เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลรอให้วุ้นเส้นออกมาเปิดใจเองดีกว่าค่ะจะได้สยบข่าวลือข่าวเมาส์ข่าวเผือกให้หงายเงิบไปเลยจ้า